เมนูไทยบ้านวันนี้ไม่จะแปลงข้าวเหนียวบบม่วงดอกอัญชันนะ้าอันนี้ก็อัญชันข้างเรัวนะ้าดอกปุดอกปูนอัญชันหน้าฝนนะเก็บไปพอประมาณนะวันนี้ทําแบบง่ายๆนะฉบับง่ายๆนะ้าวก่อนที่จะไปหมุนข้าวเหนียวก็มาดังฟืนดังไฟให้แม่ใหกอนนะ้าไฟติดดีแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนาะอัญชันเก็บมาตะก,กี้นะ้าล้างน้ําเรียบร้อยมาโขกก็พอละเอียดนะ้า อ่าตักใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็แตวน้ําลงไปหน้อยนึงนะสาเขาก็จะกรองเอาแต่น้ำแล้วจะประมาณนี้นะจ๊ะป่ะไปนมูนข้าวเหนียวกันเนาะตั้งกระทะอ่ะใส่กะทิลงไปแล้วใส่เกลือพอหยิบมือนะสาวน้ําตาลทรายก็เอาเนาจ้าไผงมักหวานก็ใส่นักนะจ๊ะคนจนน้ําตาลละลายเนาะตามด้วยน้ําดอกอัญชันตะกี้นาะอัญชันสดๆเลยนะจ๊ะข้าวเหนียวลงไปมูนนะสาวอ่ะข้าวเหนียวมูนของแม่นี้เม็ดเรียงงามขนาดนะสาว แค่จะต้องวันนี้ต้องการสีอัญชันอ่อนๆนนสีม่วงอ่อนๆน,น,นะ่ยสาวเรียบร้อยแล้วกับตักเสถ้วยเสจานนะสาวน้ําดอกไม้นะสาวในส่วนหลังบ้านเฮานี่แหละนะคมุมสุกเรียบร้อยหวานฉ่ำดีขนาดเลยนะสาวน้ําคติลาดไปเห็นน้อยหนึ่งนะสาวอันนี้ก็เซตเรียบร้อยนะสาวข้าวเหนียวมูนดอกอัญชันนะสาวอยากกินต้องได้กินนะสาวพ <laughs> ร้อมแล้วบ่เฮย้ย